全体兄弟，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 全体兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับวิกฤตพลังงานไทยยังน่าเป็นห่วงหลังจากที่มีความเสี่ยงสุดในอาเซียนหลังจากพึ่งพิงการนำเข้าทั้งเกือบทั้งหมดเร่งลดใช้พลังงานพร้อมกับหาพลังงานทางเลือกทดแทนนายพงษ์สัตย์รัฐพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงผลการศึกษาแนวโน้มพลังงานโลกในอนาคตปี2556จัดทำขึ้นโดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ว่าความต้องการใช้พลังงานของอาเซียนในปี2578จะสูงขึ้นกว่า 80% จากปัจจุบันตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้กรณีดังกล่าวส่งผลให้อาเซียนต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นจากวันละ 4.4 ล้านบาร์เรลเป็น 6.8 ล้านบาร์เรลโดยจะนำเข้าเพิ่มขึ้นอีกวันละ 1.9 ล้านบาร์เรลเป็นวันละ5ล้านบาร์เรลเพราะแหล่งผลิตในภูมิภาคลดลงและจะกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ4ของโลกโดยรองจากจีนอินเดียและยุโรปสำหรับไทยจะมีจุดเสี่ยงความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงสุดในอาเซียนเพราะยังพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบทั้งหมดทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประเมินว่าความต้องการใช้พลังงานของไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 80% ในปี2578โดยจะนำเข้าก๊าซเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 90% ส่วนน้ำมันจะนำเข้าเพิ่มเกือบ 100% จากปัจจุบันที่นำเข้า 65% ส่วนทางด้านนายสุเทพเลี้ยมสิริเจริญปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า IEA เป็นห่วงไทยเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานที่หากไทยไม่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกระยะ10ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2555ถึง2564แผนดังกล่าวมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 25% ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลงทุนโครงการระบบขนส่ง 2.2 ล้านล้านบาทหากดำเนินการได้ตามแผนแล้วจะลดต้นทุนการขนส่งและลดการใช้พลังงานได้และพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา12นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์